ตรงนี้นะครับทางที่เราจะมุ่งไปเรื่องราวมากมายในชีวิตหนทางที่เดินฉันลิขิตเองเองคือความสดใสของวัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองได้เส้นทางเดินของใจจะพยายามที่เองไปใกล้มาล่าไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันไปพร้อมกันจะพยายามสีแดงทันที่อยู่ใกล้ในใจปีแม้นานกี่ปีจะไปถึงยากเย็นแค่ไหนไม่คำนึงจะไปเจอวันที่สวยงามเพื่อจะพยายามที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใจของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจะพยายามสีแดงอยู่ใกล้ในใจปีผมแม้นานกี่ปีจะไปถึงยากเย็นแค่ไหนไม่คำนึงจะไปเจอวันที่สวยงามบุญจักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานจักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมจักรยานสีแดงจักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดงขอบคุณนะครับเอาใหญ่เล่าต่อเล่ากันไปอย่างงี้นะเล่าให้ฟังจะได้นี่ที่นี่ครั้งแรกนะที่เล่นแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยเล่าให้ฟังเพราะปกติเราจะเล่นรวดเดียวจบเอาให้ใหญ่เล่าต่อหมดแล้วนะโอเคอาจจะค่อยๆเล่าแซมไปสั้นๆนะเดี๋ยวจะเบื่อก่อนแล้วก็จริงๆที่เล่าในเหตุผลก็คือพี่เสกในช่วงหลังเนี่ยพอกลับมาเล่นด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าคอเขาแห้งบ่อยนะครับต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นบ่อยๆน้ำเก๊กฮวยนี่จะมาตลอดต้องมีหน่อยนะเหมือนจะร้องไม่ค่อยพร้อมแล้วน้ำแข็งต้องใส่ปะต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะครับโอเคเลิกแล้วตอนนี้อ๋อเป็นเพียวๆเลยใช่ไหมครับเพียวเลยเจอพี่นันแล้วไปเจอผมตอนไหนครับโอกาสของมึงนี่อีกไกลเลยตอนนี้มึงคิดดูเมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ไหมเจอพี่นันแล้วเจอเขาตอนไหนอ่ะอู้อีกนานเลยกูยังไม่ได้ออกเทปเลยมึงคิดดูดิเออใช่ผมใส่คืนนี้เล่าไม่จบเล่าเรื่องใหญ่เล่าเรื่องบรรยากาศที่ออกมาจากบดยิ้มแล้วก็มีร้านเทปสิมีร้านเทปข้างหน้าเราไปซื้อจะบอกว่าก็คือเสกกับผมเนี่ยจริงๆเจอกันก่อนละก่อนจะมาที่ลำปางนะครับเจอกันที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็วัยใกล้ๆกันตอนนั้นพี่เสกเขา18ผม19นะอายุกำลังห้าวเป้งเลยตอนนั้นทีนี้
ทีนี้ผมก็สังเกตเอาเล่าเล่าโมเมนต์นี้เถอะโมเมนต์นี้เอ้ยกูเอาคุณเล่ายาวๆนะเพื่อนเล่าเลยที่นครสวรรค์เนี่ยเขาทุกคนอยากนั่งอยากฟังมึงเล่าให้ฟังทั้งนั้นนะผมเล่นดนตรีอยู่ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ทีนี้มือกีตาร์ที่วงเนี่ยลาออกทีนี้ไอ้นักร้องนำเนี่ยบอกว่าใหญ่ๆมันกูเจอเพื่อนกูคนนึงเว้ยเป็นเพื่อนเก่ามันเล่นอยู่อีกผับนึงแล้วทีนี้วงมันจะแยกเหมือนกันมือกีตาร์คนนี้เล่นดีเดี๋ยวไปดูมันหน่อยไหมอะไรเงี้ยเล่นแบบเล่นเป๊ะเลยใหญ่ฝึกเยอะเล่นพวกสมัยก่อนแล้ววะมิสเตอร์บิ๊กการ์ดสโนว์เซสอะไรพวกนี้นะบอกโอ้คนนี้เล่นดีมากเลยมันอะไรเงี้ยผมก็ไปผับชื่อสี่แควที่นครสวรรค์นะครับปุ๊บเนี่ยเอ้ยเนี่ยวงไอเสกอะไรจะขึ้นพอดีอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปปุ๊บสั่งเบียร์สั่งอะไรเสร็จปุ๊บมือกีตาร์หุ่นจิ้งเหลนเลยนะเสกเมื่อก่อนนะตัวแบบหุ่นยังไงวะหุ่นจิ้งเหลนโอ้ผอมตัวผอมเนี่ยผอมขายาวใส่กางเกงแล้วซูมแว็กป่ะวะดีวายซูมแว็กกางเกงขาเล็กๆอ่ะนะเหมือนจิ้งเหลนอ่ะแล้วก็แบบเดินมาแต่ว่าหน้าเนี่ยสิวเต็มเลยกูเล่าละเอียดไปมั้ยเนี่ยเอางี้มึงอะไรก็ให้เกียรติกูด้วยว่าถ่ายทอดสดนะเนี่ยเดี๋ยวได้ออฮ่าๆเอาต่อทีนี้ที่คือโมเมนต์แรกที่เจอเสกไงเขาก็ออกมาเลยปุ๊บใช่ไหมฮะผมก็ว่าผมดูแล้วแม่งต้องมาไอ้นี่แน่นอนเลยอะไรนะเอ็นเตอร์เซนแมนเมทัลลิก้าแน่นอนเลยปุ๊บพอไฟสว่างขึ้นปั๊บพบกับวงชื่ออะไรปะบัดดี้ปะวงไคลแม็กซ์ไม่ใช่ไคลแม็กซ์กับกูดิอ๋อไคลแม็กซ์วงเราใช่ไหมมึงชื่อวงบัดดี้เลยกูจำไม่ได้นะเนี่ยถือว่าใช่แล้วกันเพราะมันเล่นด้วยกันแป๊บเดียวเองฮะเล่นกันสองสามเดือนก็พอไฟสว่างขึ้นปุ๊บก็ไอ้สปอตไอ้เขาเลยฟอลโล่ก็ลงที่หัวเสกนะขึ้นเพลงแรกผมก็เอาละเฮียเฮฟวี่แน่นอนเพลงแร็ปแขกครับเคยได้ยินเพลงแร็ปแขกปะเป็นไงครับเดี๋ยวค่อยให้พี่เสกเป็นดนตรีเพลงแร็ปแขกขึ้นมาตัด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 แล้วก็ร้องใครร้องครับไอ้คนนี้ครับสมัยก่อนร้องได้ทุกอย่างโอ้ผมก็เอานี่มันไม่เล่นกีตาร์หรือวะไม่นักร้องเหรอพี่เสกขึ้นมาเพลงแรกเลยเพลงแร็ปแขกเอ้ยมึงจำเนื้อได้ป่ะเอาลองสักหน่อยเพื่อนเออร้องจำไม่ได้แล้วเอ้ยลองดูนะทำนองก็ได้อ่ะทำนองโอ้กอดีนาดูกิติมันโอ้โหตา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 เออจำได้หน่อยนึงเนี่ยเพื่อนโอเคโอ้ยดังนะเพลงนี้ตัวก่อนเนี่ยเมาจริงฟังเพลงนี้ยิ่งเมาไปอย่างเนี่ยคือโมเมนต์แรกที่เจอเขาครับแล้วอันนี้อาจจะบอกมันได้นะแต่ว่าแล้วผมคือทึ่งนะไอ้เหี้ยแม่งร้องโคตรดีอ่ะร้องดีจริงๆสัดส่วนเพลงแร็ปมันร้องยากใช่ไหมแล้วมันต้องสำเนียงแขกๆหน่อยคือแม่งร้องแบบเหมือนแผ่นเลยอ่ะผมเป็นลูกครึ่งแขกอ่ะใช่เหรอใช่แขกดอยโอ้ยทีนี้นั่นแหละก็เป็นโมเมนต์แรกที่เจอผมก็บอกเอ้ยไอ้เหี้ยมันร้องเพลงได้หรือวะเอ้ยร้องเพลงเก่งเลยนะวะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เพลงต่อไปเขาก็เล่นกีตาร์แหละแล้วก็เล่นดีเสร็จแล้วก็ลงมาเจอกันแล้วก็ลงมาเจอกันที่โต๊ะนะแล้วก็บอกผมก็เฮ้ยยินดีทุกอย่างนะเนี่ยเราเดี๋ยวไปเล่นดูกับเรานะแล้วคำแรกที่เสกพูดนะนี่พูดอย่างนี้เลยนะเว้ยอ๋อเราชื่อเสกนะเว้ยว่าไงว่าใหญ่เราชื่อเสกเว้ยนายชื่อใหญ่เหรอเออแล้วเราไปอยู่ด้วยนะเว้ยบอกว่าวงเราแตกพอดีว่ะอะไรเงี้ยแม่งจะไปกรุงเทพว่ะผมบอกเฮ้ยเอาไหนมึงคนที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตอกจานว่ะเพื่อนเดี๋ยวเรื่องจริงนะเสกเขาเป็นคนไนซ์แล้วก็แบบกระฉับกระเฉงอ่ะเป็นแบบจะออกจะอเลิร์ทหน่อยนะฮะหอมไม่เหมือนตอนนี้อ้วนละไม่อ้วนเขาเรียกว่าบวมเลยใช่ไหมกินเบียร์เยอะไปอันนั้นคือโมเมนต์แรกสุขภาพดีที่เจอนครสวรรค์ก็เลยพอมาอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยก็เลยสนิทกันเพราะว่าชอบไปซื้อม้วนเทปนะมีเงินเดือนออกก็ไปถ้าไม่ซื้อเหล้ากินก็ซื้อม้วนเทป2อย่างนะพวกผมอ้าวตัดแค่นี้ก่อนลองเพลงให้ฟังก่อนเออดีมั้ย